ไทเกอร์สดสวัสดีครับในคลิปนี้จะมาบอกข้อดีของที่ติดบวกอยู่ข้างหลังชื่อนะครับว่ามันดียังไงและหาที่ไหนได้บ้างก่อนอื่นเลยวิธีหาก็หาได้จากการดรอปจากมอนทั่วไปนะครับหรือจากการซื้อขายในหมู่บ้านหรือจากการคราฟซึ่งของบวกนี้จะมีอยู่ทุกดาวตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวซึ่งของบวกกว่าจะดรอปได้ต้องมีดวงจริงๆนะครับถึงจะดรอปได้แล้วก็ในร้านค้าหรือในที่ครับกว่าของบวกจะมีก็มีโอกาสน้อยมากที่จะเจอส่วนข้อดีของของบวกทำอะไรได้บ้างผมเปิดแอปขึ้นมาก่อนสมมติว่าตรงนี้แล้วกันสมมติว่าเราอยู่แมปนี้เอาอาวุธทั้งหมดในแมปนี้เราก็จะใช้ได้แค่ในนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นของบวกในแมปนี้เราจะสามารถเอาไปใช้แมปอื่นได้รอบๆแมปซึ่งเราจะไม่สามารถใช้แมปอื่นได้นอกจากแมปที่ติดอยู่กับที่เราได้ของบวกเท่านั้นก็คือแมปข้างๆนี้2 3 4 5 6 7ก็คือ7แมปนี้เท่านั้นถ้าเราได้ของบวกแมปนี้นะเราจะสามารถนำไปใช้กับ7แมปข้างๆนี้ได้เท่านั้นซึ่งถ้าเราอยากเอาไปใช้แมปทะเลก็ไม่สามารถทำได้เราต้องหาของจากของบวกจากแมปนี้เพื่อที่จะไปแมปนี้ซึ่งถ้าเราจะไปแมปข้างๆโดยไม่มีของบวกเราจะฟาร์มได้ลำบากมากขนาดของ1ดาวสู้กับตัว1ดาวยังสู้ลำบากถ้าสมมติเราโชคดีมากๆได้5ดาวได้ของบวก5ดาวจากแมปนี้เราก็จะสามารถไปแมปอื่นได้ฟาร์มได้แบบสบายมากถ้าเราเจอของบวกในร้านค้าหรือว่าในโลคราฟหรือจากการที่มอนดอปผมแนะนำให้เก็บไว้ตั้งแต่2ดาวขึ้นไปเพราะว่ายังไงเราก็ต้องได้ใช้อยู่ดีถ้าเราไปแมปต่อไปนะแมปที่อยู่ใกล้ๆกับแมปของเราเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้เยอะอยู่แหละก็ยังดีกว่าเอาอาวุธ1ดาวไปตีมอน1ดาวนานๆเสียเวลาเกี่ยวกับของบวกก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันบ๊ายบาย